ือเปล่าแบตนะไม่ใช่แบตหมดอ่ะอาจารย์ไม่ได้ลบเต็มโอเคโอเคนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกนะคะที่บอกว่ามนุษย์เรามีการรับรู้หกทางไม่ใช่ห้าทางนะคะคือว่าเรามีอายตนะที่หกหรือ six sense เข้าใจไหมตรงนี้นะคะเราจะต้องอธิบายกันก่อนเพราะว่าฝรั่งเขาพูดเรื่อง six sense เนี่ยนะมากทีเดียวเข้าใจไหมเขาพูดเรื่อง six sense อันนี้ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วก็เดี๋ยวเบรกอาจารย์จะลบอันเก่าออกมันยังรีพอร์ตอยู่โอเคนะคะฝรั่งเนี่ยเขาพูดเรื่องอายตนะที่6 the six sense เนี่ยในลักษณะเช่นนี้ว่ามนุษย์ตอนนี้นะคะมี 7,000 ล้านคนนะคะแต่มีมนุษย์เนี่ยนะกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาเป็นสักล้านคนแล้วกันใน 7,000 ล้านคนเนี่ยที่มี six sense ก็คือมีความสามารถพิเศษนะคะมากกว่ามนุษย์คนอื่นๆก็คือว่า six sense ของเขาหมายถึงว่าคนคนนั้นสามารถอ่านใจคุณได้คุณกำลังคิดอะไรนะคะใครที่มี six sense เนี่ยก็คือว่าเขารู้เลยว่าคุณกำลังคิดอะไรคืออ่านใจคุณได้นี่คือความหมายของ six sense ในทางด้านตะวันตกนะคะที่เราต้องแยกแยะก่อนหรือนอกจากอ่านใจคุณได้แล้วคนคนนั้นทำนายอนาคตได้เหมือนกับเป็นหมอดูอะนอสตราดามุสใช่ไหมทำนายอนาคตได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือความสามารถของคนมี six sense ในความหมายของคนตะวันตกหรือคนคนนั้นคุยกับผีได้คุยกับวิญญาณน่ะได้ไม่ใช่ไหมนะคะก็หมายความว่าเขาอะมี six sense ก็คือพวก clairvoyant อะไรต่ออะไรพวกนี้ที่คุยกับผีได้พวกมีเดียมนะคะนี่คือความหมายของการมี six sense คืออายตนะที่6ในความหมายของชาวตะวันตกไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีความสามารถเช่นนั้น 7,000 ล้านคนอาจจะมีสัก 2-3 ล้านทั่วโลกนะคะที่มีความสามารถเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความหมายของ Six Sense ในความหมายของพระพุทธเจ้านะคะความหมายของพระเจ้าเนี่ยในเรื่องอายตนะที่6เนี่ย Six Sense ตรงนี้นะคะท่านหมายความว่ามนุษย์ทั้ง 7,000 ล้านคนมี6อายตนะเหมือนกันหมดเข้าใจไหมคือนอกจากมีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังแล้วยังมีธาตุรู้หรือตาใจที่ทำหน้าที่เป็นอายตนะที่6นะคะคือเป็นอายตนะคู่ที่6เพราะว่าอายตนะเนี่ยนะภายนอกภายในมันจะต้องเป็นคู่สร้างคู่สมของมันตาก็ต้องเห็นอะไรคะเห็นภาพหูก็ต้องได้ยินจมูกก็ต้องได้กลิ่นลิ้นก็ต้องรู้รสใช่ไหมผิวหนังก็ต้องรู้สัมผัสตาใจนะคะธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องรับรู้ความรู้สึกภายในเช่นปวดหัวปวดฟันปวดท้องนะคะความรู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนในความรู้สึกพวกนั้นอะข้างในอะที่ไม่เกี่ยวกับข้างนอกนะคะเป็นการรับรู้ของตาใจทั้งสิ้นและนอกจากนั้นตาใจนะคะก็ยังต้องรับรู้เจอรี่หรือความคิดนี่เป็นคู่สร้างคู่สมของมันเป็นคู่ที่6เข้าใจไหมไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดมา3ตาแล้วคุณจะได้ยินเสียงดีขึ้นไม่ใช่นะคะจะต้องเป็นคู่สร้างคู่สมเท่านั้นอันนี้นี่เรายังไม่ได้พูดถึงความสำคัญของธาตุรู้หรือตาใจนะคะที่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังทำงานได้อย่างที่อธิบายไปเมื่อวานนี้เข้าใจไหมคะนะคะที่อธิบายไปเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้หรือตาใจตัวนี้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังทำงานไม่ได้เลยเหลือแต่เปลือกนะคะอันนั้นเนี่ยคือความสำคัญเนี่ยของตาใจตรงนี้แล้วธาตุรู้หรือตาใจตรงนี้ยังทำหน้าที่เป็นอายตนะที่6นะคะที่รับรู้มีคู่สร้างคู่สมของมันก็คือว่ารับรู้ความรู้สึกส่วนกายภายในนะคะเช่นปวดหัวปวดฟันปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ยังคงรับรู้เจอรี่หรือความคิดด้วยนี่เป็นคู่สร้างคู่สมของคู่ที่6แต่ว่าข้อเท็จจริงอันนี้ของคู่ที่6ตรงนี้นะคะถึงแม้พระพุทธเจ้าพูด
ะคะ 2,600 ปีแล้วก็เสร็จนะ 2,600 ปีแล้วทุกวันนี้ยังเป็นข้อเท็จจริงที่ชาวโลกไม่ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการชาวโลกยังไม่ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการเพราะยังไม่มีพุทธสาวกคนไหนนะคะแม้กระทั่งท่านดาลัยลามะนะคะที่สามารถเอาข้อเท็จจริงนะคะของคู่ที่6ตรงนี้เนี่ยเข้าสู่องค์กรโลกให้เขายอมรับว่าที่จริงแล้วมนุษย์มีการรับรู้6ทางไม่ใช่5ทางไม่ใช่แค่นั้นนะคะความรู้ของฝรั่งเนี่ยในขณะนี้ที่เราอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาปริญญาตรีโทเอกอะไรต่ออะไรมาเรื่องนี้ล้วนเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ามนุษย์มีการมนุษย์นะคะมนุษย์แท่งชีวิตนี้มีเพียง1ขันธ์1ขันธ์กับ5อายตนะ1ขันธ์ก็คือมีแต่รูปนะคะรูปขันธ์5อายตนะก็คือมีแค่ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเท่านั้นฝรั่งเนี่ยการศึกษาของเขาไม่รู้เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยคือหมายความว่าทั้ง4ขันธ์ตรงนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยความรู้ของเขาตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์มี1ขันธ์กับ5อายตนะไม่ใช่5ขันธ์กับ6อายตนะเข้าใจไหมคะตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดตั้งแต่ต้นเลยเป็นความผิดพลาดทางด้านความรู้เนี่ยของแท่งชีวิตของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากเลยฝรั่งเขาไม่รู้เนี่ยสี่ข้อนี้และความสำคัญเนี่ยนะของอายตนะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคุณตาหูจมูกลิ้นผิวหนังพวกนี้นะคะคือเครื่องมือพื้นฐานที่จะหาความรู้ที่จะหาความรู้เข้าใจไหมอย่างที่กินนี้ที่ฉันยกตัวอย่างเนี่ยในขณะที่เรากำลังปฏิบัติถ้าฝรั่งคนหนึ่งนะไม่เคยรู้จักทุเรียนเลยได้ยินแต่ก็พูดไม่เคยเห็นภาพไม่เคยอะไรแต่อะไรสักทีทุเรียนหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้นะมันแหลมๆคมๆกลิ่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็จินตนาการไปเข้าใจไหมใช้เจอรี่จินตนาการไปแต่เขาจะไม่รู้จักไม่มีความรู้เกี่ยวกับทุเรียนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขามาถึงเมืองไทยบุ้มนี่คือลูกทุเรียนเอาดูซะไอ้ยาไม่เหมือนที่เขาคิดเลยเห็นไหมความรู้มันเข้ามาทันทีเลยนะพอจับเข้าไปโอ้มันเป็นอย่างนี้เอาเปิดออกมาดมโอ้มันเป็นอย่างนี้ชิมรสโอ้มันเป็นอย่างนี้โอ้โหคุณเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราอ่ะเนี่ยกับลูกทุเรียนตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเนี่ยนะมาศึกษาเจ้าทุเรียนตัวนี้คุณจะได้ความรู้มหาศาลเลยใช่ไหมคะความรู้มหาศาลเลยเพียงเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเนี่ยนี่คือเครื่องมือพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ทางโลกคือโลกภายนอกคุณจำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเพื่อที่จะหาความรู้แต่ถ้าสมมติว่าตาของคุณเนี่ยนะสะพานตาเนี่ยนะหักไปสะพานตาหักเนี่ยบอดไปเครื่องมือตรงนี้หายไปคุณเห็นไหมคะว่าเสียหายมากเลยใช่ไหมเพราะว่าจักรวาลของภาพทั้งหมดนะที่อยู่ข้างหน้ามันดับวูบไปเลยเพียงไม่มีเครื่องมือของตาที่จะเห็นภาพเท่านั้นนี่เป็นการสูญเสียที่มหาศาลเลยคุณลองไปคุยกับคนตาบอดสิดิฉันเนี่ยเคยไปคุยกับคนเด็กตาบอดนะคะที่เขาเรียกว่าพิการซ้ำซ้อนนะคะตาบอดด้วยหูก็หนวกด้วยแต่เด็กที่ดิฉันเนี่ยไปคุยด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเด็กที่เรียกว่าฟังฉลาดแต่พูดเก่งนะคะป้าไหนมันมีอะไรอยู่ตรงหน้าเนี่ยพวกนี้คืออะไรเราก็พยายามที่พูดแบบว่า descriptive ที่สุดเลยให้เห็นเขาเห็นภาพเนี่ยอันนะดูนี่คือต้นไม้นะอันนี้คือก้อนหินนะอันนี้ก็คือน้องหมานี่คือน้องแมวนี่อะไรต่ออะไรแล้วก็ว่าเนี่ยนะแล้วต้นไม้เป็นไงอ่ะต้นไม้มันก็มีใบอ่ะแล้วใบของมันสีเขียวๆอ่ะทันทีบอกว่าใบสีเขียวๆเนี่ยน้องเขา
ป้าป้าไหนใบสีเขียวเป็นยังไงไหนพูดหน่อยสิใบสีเขียวเป็นยังไงโอ้ยตายละคุณจะพูดใบไม้สีเขียวเป็นยังไงกับคนตาบอดถามจริงๆคุณจะอธิบายยังไงคุณอธิบายได้ไหมถึงความเป็นสีเขียวของใบไม้ถึงความเป็นสีฟ้าของท้องฟ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะสิ่งเดียวที่คุณต้องการก็คือมีตาใช่ไหมมีตาเนี่ยเห็นปุ๊บเขียวมันเป็นอย่างนี้จบเลยนะคะฉะนั้นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเลยนะแล้วคุณลองมาดูนะคะว่าเครื่องมือที่สำคัญมากพวกนี้เนี่ยแม้กับเนี่ยไอ้พวกที่ลงมาเนี่ยแค่ตายแค่นี้ดับหายไปมันก็ยิ่งสูญเสียยิ่งใหญ่ละแต่นี่เรากำลังพูดถึงมนุษย์ทั้งโลกเลยนะมนุษย์ทั้งโลกเลยนะคะที่ตาใจเขาไม่มีการยอมรับก็หมายความว่าตาใจของเขาบอดสนิทคุณเข้าใจไหมคือตาใจบอดสนิทบอดสนิทในแง่ไหนบอดสนิทในลักษณะของอวิชชาที่ให้คุณดูเมื่อวานนี้มือถูกเจอรี่เนี่ยปิดตาเนี่ยบอดสนิทเลยตรงนี้คือเครื่องมือที่สำคัญมากนะคะสำคัญมากที่จะมาทำให้เราเนี่ยนะเข้าใจการทำงานของเจ้าเจอรี่เนี่ยว่ามันทำงานอะไรอย่างไรเนี่ยเราจำเป็นเราไม่สามารถที่จะเอาตาเนื้อนะคะเอาตาหูจมูกลิ้นผิวหนังมาทำความเข้าใจการทำงานของเจอรี่คู่ที่6ตรงนี้ทำไม่ได้ธรรมชาติเขาให้มาแล้วก็คือให้เนี่ยนะคู่ที่6ก็คือตาใจธาตุรู้ตัวนี้มาทำความเข้าใจเจ้าเจอรี่เพื่อที่จะเข้าใจทั้งโลกข้างในและโลกข้างนอกนะคะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวางรากฐานเนี่ยของ5ขันธ์6อายตนะตรงนี้เป็นเรื่องสุดยอดเลยสุดยอดของความรู้ทั้งโลกเข้าใจไหมของทั้งโลกนี้แหละเนี่ยสุดยอดตรงนี้นะคะเป็น world class knowledge เป็น world class wisdomเป็นความรู้เนี่ยระดับโลกเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ว่ามี5ขันธ์กับ6อายตนะคู่ที่6ตรงนี้ก็เพื่อให้เราศึกษาทําความเข้าใจว่าเจ้าเจอรี่มันทํางานอย่างไรนะคะซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้พระเจ้าก็วางรากฐานนี้แล้วก็คือสติปัฏฐาน4การที่จะรู้ว่าเจอรี่ทำงานอย่างไรคืออะไรคะคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคุณเห็นไหมคะว่าพระเจ้าวางไว้หมดแล้วจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ดิฉันบอกว่าคุณต้องใช้เวลา5ปี10ปี15ปี20ปีถึง30ปีนั่นแหละคือขั้นตอนของการใช้ตาใจนั่งเฝ้าดูเจ้าเจอรี่มันเข้าออกยังไงมันเข้ามาแล้วมันมาจิกมาขวนเรายังไงมันหายไปตามกฎอนิจจังอย่างไรมันเข้ามาแล้วมันหลอกเราอย่างไรแล้วมันหายไปอย่างไรตรงนี้พระเจ้าบอกว่าต้องใช้เวลาเนี่ย7วัน7เดือน7ปี7ชาตินี่แหละคือการเฝ้าดูเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้เข้าใจยากมากมันมีคุณสมบัติเนี่ยเป็นมายามันสามารถสร้างโฮโลแกรมอ่ะโหยมันจริงยิ่งกว่าจริงอ่ะเข้าใจมั้ยตัวนี้แหละตัวสังขารที่มันเข้าใจยากมากที่คุณจะต้องใช้เวลาเนี่ย7วัน7เดือน7ปี7ชาติมาเข้าใจตัวนี้แล้วพระเจ้าก็วางพื้นฐานให้เราหมดแล้วแต่ทั้งหมดตรงนี้ฝรั่งไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเรื่องจิตใจแต่เข้าเอาเนี่ย4ขันธ์ตรงนี้ไปอัดลงในสมองหมดอัดลงในสมองหมดเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการที่จะศึกษาเจ้าเจอรี่เนี่ยนะคะเขารู้อ่ะโหยคำพูดพวกนี้มาจากฝรั่งเนี่ยไอ้พวก depression เนี่ยซึมเศร้าอ่ะใช่ไหม break down สติแตกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยซึมเศร้าสติแตกพวกนี้โอ้ยเป็นคำพูดที่เราเอาจากภาษาจิตวิทยาของฝรั่งมาทั้งสิ้นเลยเขารู้ทำไมเขาจะไม่รู้ว่ามันมีพวกนี้นะคะเต็มไปหมดเลยคนไข้ทั้งโลกเนี่ยเจ็บป่วยทางใจเต็มไปหมดและเขาก็ต้องการศึกษาตรงนี้ด้วย
ว่าทำไมมนุษย์จึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเขาเอาสี่ขันตรงนี้เนี่ยมาอัดลงในสมองแล้วเวลาที่เขาต้องการศึกษาอาการซึมเศร้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาต้องไปกดปุ่มที่ไหนคะไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่สมองเพราะเขาคิดว่าอยู่สมองอ่ะจึงต้องศึกษาที่สมองใช่ไหมฉะนั้นการศึกษาของฝรั่งเนี่ยก็เลยจึ๊กอะไรเนี่ยสายตีเส้นกราฟอะไรก็ว่าไปแล้วเขาคิดว่านี่คือการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นผลสรุปก็ออกมาได้เป็นเช่นนี้นะคะว่าเนี่ยนักสมองวิทยาเห็นว่านะคะเนี่ยสาเหตุที่จิตใจปั่นป่วนเป็นเพราะสารเคมีในร่องสมองปั่นป่วนเคยได้ยินไหมสารเคมีในร่องสมองปั่นป่วนจึงทำให้จิตใจปั่นป่วนฉะนั้นถ้าเราจะแก้ยังไงก็จะต้องไปแก้ที่สมองอ่ะโดยการที่เอาสารเคมีอีกตัวนึงมากินเข้าไปเพื่อที่จะไปปรับให้สารเคมีในร่องสมองหยุดปั่นป่วนใช่ไหมก็คือคุณจะต้องกินยากล่อมประสาทนะคะกินยากล่อมประสาทในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้ต่างหากจิตใจของคุณปั่นป่วนก่อนเพราะถูกเจอรี่รุมจึงทำให้สารเคมีในร่องสมองปั่นป่วนก็ใช่ไหมคุณดูนะคะเวลาคุณโกรธจัดขึ้นมาเนี่ยที่จริงอาการโกรธคือเจอรี่ตัวโกรธเนี่ยเชื้อโรคของเจอรี่ตัวโกรธมาแทะตัวใจของคุณจนทำให้โกรธพอโกรธตรงนั้นโอ้โหร่างกายของคุณน่ะทั้งไส้ทั้งน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมน้ำข้างในเนี่ยมันเดือดหมดเลยใช่ไหมน้ำเนี่ยสารเคมีในร่างกายโอ้ยกูไอ้นูนไอ้นี่อะไรต่ออะไรพวกนั้นนะทั้งท้องทั้งโอ้ยสมองอะไรต่ออะไรปั่นป่วนไปหมดเลยแต่ทั้งหมดนะจากการที่คุณถูกเจอรี่รุมก่อนเข้าใจไหมคุณเห็นไหมคะว่าตรงนี้เป็นการสรุปเนี่ยนะที่มันสวนกันอย่างสิ้นเชิงสวนกันอย่างสิ้นเชิงและการแก้ปัญหาก็สวนกันด้วยแต่ตรงนี้นะคะดิฉันขอเบรกนิดหนึ่งที่จะพูดอย่างประนีประนอมเพราะว่ามีอะไรมีลูกศิษย์ที่บอกว่าอาจารย์ขาหนูก็ต้องกินยากล่อมประสาทแต่หนูยอมรับนะว่าหนูอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วอาจารย์จะว่าอย่างไรโอเคปีนี้นะคะดิฉันมีโอกาสได้ไปค้นนะคะและต้องยอมรับในแง่นี้ว่าขันธ์5ของเรานะคะเรียกว่ามันเป็นการทำงานที่แนบแน่นมากเลยทั้งตัวกายตัวใจอะไรทองกระเจอรี่พวกนี้มันแนบแน่นมากแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับหมอนะคะซึ่งเขาแฟร์มากด้วยนะคะคือมีสารตัวหนึ่งนะคะสารเคมีตัวหนึ่งเรียกว่าเซโรโทนินผลิตในสมองสารเคมีตัวนี้นะคะมันจะทำงานใกล้ชิดกับความรู้สึกทางใจของมนุษย์มากแล้วถ้าสารเคมีตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันลดน้อยลงไปนะคะมันสามารถทำให้ตัวเนี้ยปั่นป่วนและร่างกายก็ปั่นป่วนรวนด้วยคือกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับในเซโรโทนินตัวนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นที่เขาให้สารเคมีตัวนี้เนี่ยไปเพื่อที่จะไปปรับระดับตัวนี้เนี่ยให้มันขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นจริงแต่หมอที่ดิฉันเนี่ยนะคะคุยด้วยเนี่ยเขามีความรู้ทางด้าน mindfulness ก็คือเรื่องวิปัสสนาเขาบอกว่าที่จริงแล้วการกินยาตัวนี้มันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณฝึกวิปัสสนา mindfulness ไปด้วยคุณจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่าการกินยาอย่างเดียวแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพอคนเนี่ยกินยาเข้าไปแล้วมันไปติดที่ยาเข้าใจไหมมันไปติดที่ยาแล้วก็กินไปเรื่อยๆฉะนั้นเขาแนะนำเนี่ยบอกว่ากินยาเนี่ยนะจนกระทั่งคุณรู้สึกแล้วว่าพอดีขึ้นแล้วอะนะคะคุณต้องพยายามหยุดยาและก็แต่เรื่อง mindfulness เรื่องการฝึกเนี่ยสติเนี่ยนะหยุดไม่ได้โชคดีว่าได้คุยกับเนี่ยหมอคนนี้นะคะซึ่งเขาก็แฟร์มากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการพูดอย่างประนีประนอมเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่กินยากล่อมประสาทในโลกนี้มันเยอะเหลือเกินเข้าใจมันเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็มีบางคนน่ะที่กินแล้วอาการดีขึ้นในขณะเดียวกันมีคนที่กินเนี่ยนะร่วม10ปีแต่มันก็ต้องกินกันอยู่อย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่แล้ว
ซึ่งมันไม่ใช่แล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการเนี่ยให้คุณดูว่าการศึกษาของฝรั่งเนี่ยนะเขาสามารถที่ไปกดลงที่สมองเท่านั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมานั่งแก้กันที่สารเคมีมันไม่ใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าแก้กันได้เนี่ยที่สารเคมีอย่างเดียวคุณโลกนี้มันไม่เป็นอย่างนี้หรอกจริงไหมใช่ไหมนะคะโลกนี้จะไม่เต็มไปด้วยคนที่บ้าคลั่งอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันจะต้องดีกว่านี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพูดอย่างประนีประนอมแต่ว่ากลับมาดูตรงนี้นะคะว่าเนื่องจากฝรั่งเนี่ยนะเขาเอาทั้ง4ขันตรงนี้ไปอัดลงที่สมองหมดฉะนั้นความรู้ของเขาเนี่ยนะมันไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมแล้วตอนนี้มันเกิดปัญหาที่ว่าดูภาพนี้นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวที่ฉันแปลให้ฟังในขณะที่พระเจ้านะคะใช้คำเดียวนี่คือวิญญาณก็คือวิญญาณขันวิญญาณธาตุพระพุทธเจ้าใช้คำเดียวนะคะฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำตั้ง8คำที่มาพูดถึงสภาวะเนี่ยของอายตนะที่6ที่เขาก็เพิ่งเริ่มจะรู้ว่ามันมีอ่ะโอเคนะคะฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่า mind M-I-N-D mind ตัวนี้เขาก็หมายถึงเนี่ยทั้งทอมกับเจอร์รี่แหละนะคะก็ยังหมายถึงเนี่ยวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุแล้วก็ยังมีคำว่า consciousness ไอ้ consciousness ตัวนี้ใช้กันแพร่หลายมากเลยแพร่หลายมากตอนนี้เราจะต้องปลุกไอ้ consciousness ของมนุษย์ให้มันตื่นขึ้นมาแต่อย่างที่ดิฉันบอกไง5ขันธ์ตรงนี้ของพระพุทธเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลข้างนอกจักรวาลข้างในไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเราสามารถเอามาลงใน5ตะกร้านี้ได้ทั้งหมดเลยเข้าใจไหมเนี่ยข้างนอกนี้ไม่ว่าคุณจะพูดถึงอะไรเนี่ยลง5ตะกร้าเนี่ยก็ลงเรื่องรูปแต่ข้างในเนี่ยมันก็ลงได้เนี่ยทุกตะกร้าเข้าใจไหมจะไม่มีอะไรเนี่ยนะที่มันหลุดที่มันหลงเหลือนะคะแต่พอฝรั่งไม่มีตรงนี้เข้าเอาตะกร้าลงไม่ได้ฉะนั้นความรู้ของเขานะคะมันจะวุ่นวายไปหมดเลยมันแตกสร้างต้องบอกว่าแตกสร้างในขณะที่เขามีคำว่า mind เขาก็มีคำว่า consciousness ซึ่ง consciousness ตัวนี้ก็คือวิญญาณนะคะวิญญาณธาตุเหมือนกันแล้วก็ยังมีคำว่า soul นะ spirit ghost เนี่ย holy ghost นะคะ holy spirit นี่เขาหมายถึงพระเจ้าล่ะก็หมายถึงตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคำว่า six sense ก็ยังหมายถึงตัวนี้อีกแล้วตอนนี้นะคะฝรั่งเนี่ยก็เริ่มมาฝรั่งนี่จะหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะในขณะที่ฉันปวดหัวปวดฟันปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยความรู้สึกข้างในนะคะฉันไม่ได้ใช้ตามองฉันไม่ได้ใช้เซนส์สักอ้าเลยแล้วฉันกำลังใช้อะไรใช่ไหมเขาก็ถามคำถามเขาใช้เซนส์อะไรไอ้ปวดหัวปวดฟันปวดท้องอ่ะปรากฏว่าเขาไม่มีเซนส์ที่จะรองรับคือที่จริงอ่ะเขากำลังใช้เซนส์นี้แหละแต่ความรู้ของเขาไม่ชัดเจนไม่หนักแน่นฉะนั้นฝรั่งเขาต้องเพิ่มคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาว่า interoception intero ก็คือ interior ข้างในแล้วก็เซสชันก็มาจาก perception น่ะคือการรับรู้อ่ะคือการรับรู้ข้างใน interoception นะคะตัวนี้เป็นคำใหม่มากที่คุณไม่สามารถหาเจอใน Oxford หรือว่า Cambridge Dictionary ไม่มีแต่ถ้าคุณ Google ยังเจออยู่นะคะแต่ในดิกไม่มีเพราะเป็นคำใหม่มากฉะนั้นใน interoception เนี่ยเขาหมายถึงอีกเซนส์หนึ่งที่จะมารับรู้นะปวดหัวปวดฟันปวดท้องนะคะแล้วก็อันนี้คำหนึ่งละแล้วก็เขาก็มานั่งคิดเนี่ยว่าเอ๊ะเวลาที่เราเดินนะถ้าเราเดินมองไปข้างหน้าใช่ไหมโดยไม่ดูเท้าของเราแต่เราก็ยังรับรู้เท้าของเราที่กำลังเคลื่อนใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นของพวกเราเนี่ยคุณใช้ตาเนื้อหรือตาใจดูคะตาใจชัดเจนเลยใช่ไหมคุณมองไม่เห็นนะไม่ต้องมองดูอ่ะนะแต่คุณรับรู้ด้วยตาใจฝรั่งเขาก็สงสัยเนี่ยอย่างถ้าคุณเนี่ยอย่างสมมุติว่าดิฉันเนี่ยเอามืออ่ะทุกคนนะคะ
เอามือเนี่ยไปทำกระยุกกระยิบอยู่ข้างหลังสิทุกคนลองนะคะเอามือทำกระยุกกระยิบเนี่ยอยู่ข้างหลังคุณมองไม่เห็นใช่ไหมแต่คุณรับรู้ใช่ไหมตาเนื้อหรือตาใจรับรู้คะตาใจรับรู้มันตรงไปตรงมามากเลยฉะนั้นฝรั่งเขาก็ตระหนักถึงข้อที่จริงอันนี้ว่าเนี่ยการรับรู้ของการเคลื่อนไหวเราไม่ได้ใช้ตาใจรับรู้เราไม่ได้ใช้ตาเนื้อรับรู้ฉะนั้นฝรั่งก็ต้องเพิ่มอีกคำหนึ่งคือ proprioception คือ perception การรับรู้ของการเคลื่อนไหวที่ตาเนื้อของเราไม่ได้เข้าไปรับรู้คุณเห็นไหมคะว่าฝรั่งเขาใช้กี่คำนะ1 2 3 4 5 6 7 8คำค่ะ8คำอ่ะนะคะที่เขาหมายถึงธาตุรู้อายตนะที่6ที่พระเจ้าเราใช้คำเดียวเท่านั้นใช้คำเดียวเท่านั้นแล้วความรู้ของฝรั่งนะคะแตกซ่านไปหมดเลยนะคะแตกซ่านไปหมดเลยนะคะมันลงร่องไม่ได้เขาไม่สามารถเอาลงตะกร้าได้แล้วความรู้เหล่านี้กลับมาเป็นผู้นำทางความรู้ทางโลกที่เราอุตส่าห์เสียเงินเสียทองเนี่ยนับเป็นล้า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 นเลยนะคะที่ไปเรียนความรู้ของเขาเนี่ยมาเข้าใจไหมทั้งที่ความรู้ทั้งหมดของเขานะคะของโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขณะนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ1ขันธ์กับ5อายตนะเท่านั้น1ขันธ์ก็คือรูปขันธ์กับ5อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเท่านั้นฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเก่งกาจสามารถอะไรอย่างไรจบด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์ไม่ว่ากัน IQ ของคุณจะ170อะไรไม่ว่ากันถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องขันธ์5กับ6อายตนะไม่รู้เรื่องนิพพานแล้วนะคะคุณก็ยังคงตาบอดเข้าใจมั้ยคุณอาจจะเก่งในเจอรี่พวกนี้เนี่ยเจอรี่พวกนี้เก่งมากรู้ไว้นะรู้ไว้นี่เนี่ยคือส่วนมากจะรู้ว่าจะหาเงินได้เยอะๆยังไงเข้าใจมั้ยรู้เนี่ยการตลาดหาเงินเยอะๆยังไงมันไม่พ้นอันนี้นะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดเหล่านี้ที่เราให้คุณค่าโอ้ยก้มหัวก้มหัวให้เขาเนี่ยนะคะล้วนเป็นความรู้ที่เกิดเบื้องหลังคุกชีวิตทั้งสิ้นไม่มีความรู้อะไรเนี่ยในโลกนี้เนี่ยในปริญญาตรีโทเอกที่คุณเรียนน่ะไม่มีความรู้อันใดที่จะช่วยคุณนะคะเป็นอิสระจากเจ้าเจอรี่ได้ไม่มีเข้าใจไหมยกเว้นความรู้ของพระเจ้าเท่านั้นนะคะ 2,600 ปีที่ท่านพูดอย่างชัดเจนว่า5ขันธ์6อายตนะมาถึงยุคนี้ยังไม่มีพุทธสาวกคนไหนเลยนะคะที่จะเอาความรู้เนี่ยนะที่ระดับโลกอันนี้เนี่ยเข้าสู่องค์กรโลกให้เขายอมรับให้เขายอมรับเพราะว่าไม่ใช่พุทธสาวกทุกคนที่เข้าใจเรื่องขันธ์5กับ6อายตนะได้อย่างชัดเจนไม่ใช่นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่ทำให้โลกของเราเนี่ยนะมันเสียสมดุลจนน่ากลัวในยุคนี้ในทุกวันนี้เนี่ยเพราะความผิดพลาดมันมาตั้งแต่แรกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไปอ่านเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นนะคะคุณจะยิ่งเห็นความโกหกตอแหลอะไรทั้งหมดเลยนะคะของโลกนี้เนี่ยว่าไอ้ยาเขาทำได้ยังไงนะคะเนี่ยมาถึงไม่ว่าจะเป็นเนี่ยประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์อะไรต่ออะไรคุณเอ้ยคุณต้องตื่นนะไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่มีระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่มีจบไม่มีอย่าไปคิดว่าไอ้บ้านเราไม่มีเรายังพอเข้าใจได้อะใช่ไหมใช่ไหมพอเข้าใจได้คอร์รัปชันมีเยอะแยะแต่อย่าไปคิดว่าเจ้าตำรับอย่างเช่นอังกฤษอเมริกาอะไรยุโรปอะไรพวกนี้ไม่มีคุณไม่มีในที่สุดแล้วมีกลุ่มคนเล็กๆที่พวก 1% ที่ดิฉันเรียกกลุ่มคนสามัญเนี่ยนะคุมเกมตลอดเวลาคุมเกมตลอดเวลาจึงทำให้โลกนี้เราอยู่ในลักษณะปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมืองไทยเราก็ยังมีกลุ่มปลาใหญ่ที่นั่งกินปลาเล็กๆเข้าใจไหมกินจนแล้วท้องมันแตกแล้วมันก็ยังกินมันก็กินไปทำอะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยความรู้พวกนี้เนี่ยนะคุณนะคะพอหอมปากหอมคอแม้คุณจะจบด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไร
คุณต้องรู้ว่ามันก็แค่นั้นอะนะคะระบบการศึกษาของโลกในยุคนี้นะไม่มีอะไรมากไปกว่าเตรียมลูกหลานเหลนโหลนของเราให้ออกมาว่าในอีก23ปีเขาหาเงินได้ใช่ไหมแค่นั้นจริงๆเราปลุกลูกของเราตื่นลูกแป๊บๆเราต้องไปโรงเรียนนะอะไรต่ออะไรนะต้องเรียนนู่นเรียนนี่เช้าวันที่ก็ไม่ให้ต้องหยุดต้องเรียนไม่ได้ลูกต้องเก่งลูกต้องเก่งเพราะลูกต้องแข่งขันนะครับลูกต้องเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แล้วกลับมาลูกต้องหางานดีๆเอ้านั่นยังไม่นั่นก็ส่งไปเมืองนอกให้เขามีภาษาให้เขาเก่งเนี่ยให้เขาปริญญาเมืองนอกเพื่อให้มั่นใจว่าในอีก20กว่าปีลูกของเราจะได้หางานได้แล้วเราผู้ใหญ่เราคิดโอ้ยลูกมันสบายแล้วมันหางานได้แล้วมันพึ่งตัวเองได้แล้วถามจริงๆเขาสบายแล้วเหรอที่เขาหางานได้พึ่งตัวเองได้เนี่ยเขาสบายจริงๆแล้วเหรอแล้วคุณปล่อยวางได้จริงๆแล้วเหรอเพราะว่าในอีก20กว่าปีเขาก็มาเหมือนพวกคุณอ่ะโอ้ยเครียดชิบเป๋งเลยโอ้ยไม่อยากไปทำงานแล้วงานนี่ห่วยไม่เอาโหมันกดเรามันอะไรกับอะไรเราคุณเห็นไหมแต่นี่คือสิ่งที่เราทำกับลูกเราเนี่ยพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยทั้งหลายเนี่ยคุณเห็นรสชาติของการตื่นขึ้นมาล้างหน้าเป็นความหน้าไปทำงานโอ้ยนะสองทุ่มกลับมาโอ้ยเหนื่อยโอ้ยนอนตื่นขึ้นมาอาบน้ำแล้วไปทำงานกลับมานอนเหนื่อยเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นวงจรอย่างเงี้ยนี่เหรอคือชีวิตที่สบายเพราะเขาพึ่งตัวเองได้เขาหาเงินได้ไม่ใช่คุณต้องมองใหม่คุณต้องมองใหม่หมดเลยเพราะตรงนี้คุณกำลังเนี่ยนะยัดเยียดให้ลูกของคุณเนี่ยมีเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยอาจารย์หนูตกใจมากเลยเพราะหนูกำลังทำให้ลูกของหนูเนี่ยนะกลายเป็นคนโลภอะโลภหาเงินน่ะเราไม่ได้ช่วยให้เขาสบายจริงๆความสบายจริงๆเนี่ยนะคือการค้นพบเนี่ยคือการเข้าถึงนิพพานได้รู้จักวิมุตติสุขอ่ะคือความสบายจริงๆรู้เรื่องสติปัฏฐานเข้าใจไหมคือการสบายจริงๆนะคะฉะนั้นไอ้ความรู้ทั้งโลกเนี่ยที่มันทั้งบิดทั้งเบี้ยวทั้งวิปลาสทั้งผิดพลาดทั้งหมดตรงนี้ที่มันเสียศูนย์ตรงนี้แหละเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เป้าหมายชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมันผิดหมดเลยเข้าใจไหมเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงสภาวะอันนี้แล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องนิพพานเรื่องวิมุตติสุขเรื่องหายคลุ้มใจอย่างถาวรสิ่งต่างๆเหล่านี้คำพูดพวกนี้คือปกติที่แท้จริงใครรู้จักตรงนี้คือสบายที่แท้จริงคือปกติที่แท้จริงคือความถูกต้องที่แท้จริงคำพูดพวกนี้เนี่ยปกติถูกต้องสบายพวกนี้เราพูดกันอย่างฉาบฉวยเราไม่ได้เข้าใจจริงๆอะไรคือปกติที่แท้จริงไม่มีใครรู้หรอกเข้าใจไหมปกติที่แท้จริงจะต้องนับจากจุดที่พระเจ้าตรัสรู้เข้าถึงนิพพานไอ้หลุดพึ่งนั่นแหละนั่นแหละคือปกติที่แท้จริงน้อยกว่านั้นวิปลาสทั้งสิ้นในระดับที่แตกต่างกันนะคะนี่คือปกติที่แท้จริงนี่คือปัญญาพื้นฐานเนี่ยเข้าสู่ปกติที่แท้จริงสบายที่แท้จริงหมดปัญหาหมดทุกข์หมดโศกที่แท้จริงจะทำยังไงรักษาศีลนะคะแล้วก็ฝึกวิปัสสนาแค่นี้เองพระเจ้าไม่ได้บอกคุณต้องจบด็อกเตอร์คุณต้องมีเงินเยอะๆไม่ได้บอกเลยฉะนั้นนี่คือโครงสร้างชีวิตที่เราควรจะให้กับลูกหลานเหลนโหลนของเราแต่ตอนนี้เราไม่ได้ให้เขาสิ่งนี้เราให้เขาสิ่งนี้นะคะแม้พ่อแม่ที่อยู่ในวงการธรรมะก็ยังต้องแน่ใจว่าลูกพึ่งตัวเองได้ในเรื่องเงินใช่ไหมนี่แหละคือสาเหตุอันลูกต้องเรียนให้เก่งเราไม่ได้บอกว่าลูกต้องเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งนะเราต้องเป็นคนเก่งก่อนลูกต้องเรียนโน้นเรียนนี่อะไรต่ออะไรนะมันไม่เก่งเพราะเอามันไปเมืองนอกเลยเอามันกลับมาก็ยังพอหางานอะไรได้นี่ใช่ไหมเราพูดเนี่ยภาษาของเราอะในเมืองไทยมีแต่ภาษาพวกนี้หมดเลยแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าลูกจะเป็นคนดีได้ยังไงนะคะแล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยนะในที่สุดแล้วคุณหนีไม่พ้นไอ้พวก
พวกนี้นั่นไม่ใช่สบายอย่างแท้จริงคุณไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วเด็กยุคนี้นะนะเปราะมากเลยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ฆ่าตัวตายกันแล้วอะ่ะเข้าใจไหมนั่นนะไม่ใช่สบายที่แท้จริงเป็นการเข้าใจผิดหมดเลยเพราะเป้าหมายอยู่ที่กามสุขเห็นไหมเป้าหมายเนี่ยในที่สุดแล้วอะ่ะอยู่ที่เจอรี่สีชมพูตัวนี้นะคะซึ่งก็ยังเป็นคุกหนึ่งนะการมาสู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับต้องการมีเงินเยอะๆนะคะถ้าใครมีเงินเยอะก็หาการมาสู่ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจพวกนี้เนี่ยคุณก็จะหาการมาสู่ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมตรงนี้กลายเป็นเป้าหมายชีวิตของคนในยุคนี้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิยังเต็มที่เลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะนี่เป็นเจอรี่อ่ะนะไม่ต่างจากคุกพวกนี้อ่ะเพียงแต่มันนวดคุณเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็เข้าใจผิดนะเอาตรงนี้มาเป็นเป้าหมายชีวิตพอเป็นเป้าหมายชีวิตปุ๊บเนี่ยนะทุกอย่างหายนะหมดเลยหายนะหมดเลยนี่คือสาเหตุที่เนี่ยเรื่องศีลสอนมาเนี่ยพันกว่าปีเนี่ยตั้งแต่พระโสนาพระอุตตระเนี่ยมาถึงเมืองไทยให้สอนเรื่องศีลมาถึงยุคนี้ตั้งเท่าไหร่นะพันกว่าปีเนี่ยไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยยุคนี้นะคะคนไม่ได้มองเรื่องศีลโอ้ใครไปรักษาศีลเนี่ยโง่ชิบเป๋งเลยโง่ชิบเป๋งเลยนะคะแถมมาพูดเนี่ยทำดีได้ดีมีที่ไหนคุณอย่าพูดอย่างนั้นเด็ดขาดนะคะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วถ้าคุณจะพูดมันคืออย่างนี้ทำดีได้เงินมีที่ไหนทำชั่วได้เงินมีผมไปอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมันถูกเพ่งเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยทำดีอ่ะได้เงินอ่ะมีที่ไหนอ่ะทำชั่วได้เงินอ่ะมีผมไปขายอะไรต่ออะไรนะกินบ้านกินเมืองอ่ะแล้วเขาก็ได้หน้าได้ตาอะไรต่ออะไรนะคะศีลเนี่ยนะจะไม่มีเหตุผลเลยถ้าคุณเอากามสุขเป็นเป้าหมายแต่ศีลจะมีเหตุผลขึ้นมาทันทีถ้าคุณมีวิมุติสุขมีนิพพานมีหายกุ้มใจเป็นเป้าหมายมันง่ายนิดเดียวอะนะถ้าคุณเนี่ยมีเป้าหมายที่จะหายกุ้มใจอย่างถาวรได้คุณก็รักษาศีลสิอะไรดีๆก็ทำไปอะไรไม่ดีอย่าทำคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลว่าใครจะมาจับคุณเข้าคุกอะไรแต่อะไรแล้วคุณก็เห็นนะนักการเมืองนักอะไรแต่อะไรเนี่ยนะใช่ไหมคุณอะไรที่ทุกเช้าก็พูดอะทุกเช้าอะคุณคนนั้นอะอะไรอะชื่ออะไรอะสรยุทธ์เนี่ยใช่ไหมดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรอะเห็นไหมนาทีนึงก็รุ่ง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 แล้วก็คิดว่าคนที่รุ่งมากมากคิดว่าฉันจะทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้เขานึกไม่ออกใช่ไหมเนี่ยเขามองชีวิตแบบตัดตอนเนี่ยนะเนี่ยแล้วลองไปผิดศีลดูนะแล้วมันก็ตามทันเนี่ยจนได้ใช่ไหมจากที่รุ่งรุ่งตอนนี้ดิฉันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรติดคู่อะไรหรือเปล่าดิฉันไม่รู้นะคะศีลเนี่ยนะจะชัดเจนได้เมื่อเป้าหมายชัดเจนถ้าคุณต้องการหายกุ้มใจอย่างถาวรคือไปนิพพานนะคะเนี่ยไปหาพระเจ้าเนี่ยคุณต้องรักษาศีลนะคะคุณต้องทำอะไรที่มันดีอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำเท่าที่ทำได้นะคะเนี่ยมันจะมีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าคุณมีการมาสุขเป็นเป้าหมายศีลไม่มีเหตุผลนะคะรักษาไปทำไมเพราะคนที่เขาตัวอย่างก็เยอะแยะตัวอย่างก็เยอะแยะเลยก็ใช่ไหมนะที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำแต่ความชั่วแต่เขาได้เงินเยอะแยะอะไรต่ออะไรนะคะเป็นเรื่องของการเบียดเบียนฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเรียกว่าหายนะไปหมดเลยนะแล้วไอ้สิ่งที่เนี่ยนะคะหน้าแบบอะไรมากที่สุดเลยก็คือที่ดิฉันเนี่ยนะเศร้าสลดมากที่สุดเลยก็คือพวกคุณน่ะทั้งหลายที่เป็นปัญญาชนปัญญาชนที่ชาญฉลาดแต่เพราะเงินเป็นเป้าหมายคุณเอากำลังกายกำลังสมองของตัวเองทรัพยากรกายทรัพยากรสมองไปขายเข้าใจไหมทำงานให้เขาเอาไปขายเพื่อแลกกับเงินเดือนแล้วเงินเหล่านั้นเรามาทำอะไรเอามาจ่ายค่าอาหารซื้อเสื้อผ้าได้ไหมค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านซื้อรถนะซื้อไอโฟนไอแพดอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วคุณก็ตายไปแล้วก็จบเฮ้ยชีวิตมันมีแค่นั้นจริงๆเหรอที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเพื่อที่จะเอาเงินมาเนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารแล้วตายไปจบเหรอ
ม่ใช่ไม่ใช่นี่คือคนไทยโบราณเนี่ยเขาลึกซึ้งกว่าพวกเรามากเลยในยุคนี้อย่าทำตัวให้เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์และเจอพุทธศาสนาโอ้โหมันครอบคลุมเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันลึกซึ้งแค่ไหนแต่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเลยตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยรู้อย่างเดียวขอให้ได้เงินขอให้ได้เงินนะคะนะคะที่ชวนคุณชวนเนี่ยส่วนมากเนี่ยมากันไม่ได้โอ้ไม่ได้ต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำงานอะไรต่ออะไรทำงานเพื่อหาแผ่นกระดาษที่กินอิ่มท้องไม่ได้กับการมันนั่งตรงนี้ฟังเนี่ยอริยสัจเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่มากันได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไปทำงานไปทำงานโอ้ยตรงนี้เนี่ยคุณอ่านใจดิฉันไม่ได้แต่ความเศร้าสลดนะคะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเด็กๆเด็กๆเนี่ยนะที่ดิฉันเนี่ยไปฟังเขาติวอะไรกันโอ้โหเนี่ยในกฎหมายเนี่ยสภานิติบัญญัติอะไรตุลาการไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนี่ทุนนี่ก็เรื่องเศรษฐศาสตร์การตลาดต้องหาเงินอะไรเนี่ยนะจะเพนชั่นเนี่ยนะจะออกเนี่ยเกษียณอายุ60เราจะต้องหาเงินเท่าไหร่ต่อปีโอ้โหตายแล้วไอ้เวลาที่มันที่คุณจะต้องใช้เนี่ยไอ้7เดือน7ปี7ชาติอะไรอ่ะที่คุณจะต้องเดินให้ถึงปากประตูคุกอ่ะนะมัน precious มากเลย precious นะมันมีค่ามากเลยแต่เราเอาเวลาเหล่านี้เนี่ยมันนั่งเรียนในสิ่งที่หาแต่เงินตรงนี้เนี่ยดิฉันไม่รู้จะพูดไงเราไม่ใช่แค่นั้นเรากำลังเอาลูกของเราอ่ะที่เรารักมา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 กนะเข้าสู่วงจรอุบาทวงจรอุบาทที่จะทำให้เขาโลภหาแต่เงินคุยกับใครวันนั้นเนี่ยออกไปราชบุรีเนี่ยคุยกับหมอใช่ไหมเนี่ยบอกว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยออกมานะคะจบมหาวิทยาลัยมันมีสองกลุ่มอ่ะกลุ่มที่ยังมีจิตอาสาหน่อยก็ไปช่วยแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะก็เนี่ยแน่ๆเอาพวกออนไลน์พวกนี้เนี่ยตั้งเป้าเลยต้องให้รวยระดับ100ล้านภายใน5ปีใช่ไหมออกมาไม่ต้องการทำงานหนักอะไรแล้ว5ปีต้องหาเงินได้ร้อยล้านแล้วก็อยู่กับตรงนี้เล่นหุ้นเล่นอะไรเนี่ยคือเล่นหุ้นคือเล่นการพนันนี่แหละแล้วนี่เหรอคือชีวิตนี่เหรอคือชีวิตมนุษย์นี่เหรอคือคุณค่าของมนุษย์เนี่ยที่หมดเวลาเนี่ยนะไปกับการหาแต่เงินคิดหาแต่เงินคิดหาแต่เงินฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณต้องฟังให้เข้าใจให้พอหอมปากหอมคอต้องอ่านเรื่องดีนะที่เช็คกลับบ้านเป็นแล้วถ้าคุณช่วยใครได้คุณรีบช่วยนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้มาเห็นลูกแล้วใช่ไหมเห็นลูกเนี่ยนะของตัวเองที่จะต้องแน่ๆอยู่ในวงจรอุบาทตรงนี้มันไม่มีใครหนีพ้นเลยดิฉันพูดนี้นะคะด่าแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดิฉันปฏิเสธนะบอกว่าไม่ใช้เงินไม่ใช่ดิฉันก็ยังต้องใช้เงินดิฉันยังอิสระไม่ได้สิ่งเดียวที่ดิฉันเนี่ยนะเรียกว่าเนี่ยหลุดออกมาได้ก็คือว่าสามารถทำงานที่เขาเรียกว่า dream job งานในฝันงานในอุดมคติแต่คุณอยากคิดนะว่ากว่าที่จะได้งานนี้เนี่ยไม่ต้องต่อสู้ดิฉันไม่ได้แต่งงานกับคนรวยแต่งงานกับคนจนมากด้วยเข้าใจไหมนะคะนะลูก3คนก็ต้องเลี้ยงเข้าใจไหมฉะนั้นดิฉันไปทำอะไรนะไปยกถาดนะเสิร์ฟในร้านอาหารนะไปเช็ดบ้านให้เขานะถูเนี่ยเช็ดถูห้องส้วมให้เขาให้กับผู้หญิงไทยเนี่ยที่จบป.4สามีเขารวยกว่าสามีเราใช่ไหมเราต้องทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปหาเงินมีแต่ไม่ข้อหนึ่งคุณต้องทิ้งลูก2คุณต้องขายจิตวิญญาณคุณต้องขายจิตวิญญาณคุณไปอยู่อังกฤษเนี่ยพวกร้านอาหารไทยเนี่ยง่ายจะตายถ้าจะทำอ่ะใช่ไหมนะขายเนื้อสัตว์เนี่ยขายเหล้าอะโอ้ดิฉันขายจิตวิญญาณตรงนี้ไม่ได้ไม่ยอมเด็ดขาดแม้ไม่มีเงินยังไงยอมที่จะไปทำงานต่ำๆอ่ะที่แล้วก็เงินค่าขนมเนี่ยกลับมาแต่จะไม่ยอมขายจิตวิญญาณเข้าใจไหมมันดีที่ว่าเราว่ามีไอ้ส่วนนี้อยู่นะแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปหาเงินแบบเป็นกอบเป็นกำนะแล้วคุณต้องคิดนะคนในบ้านนะช่วยกันหาหน่อยสิแต่งกันมาแล้วช่วยกันหาหน่อยสิแต่เราไม่ได้ช่วยกันหาเนี่ยหาอยู่คนเดียว
ตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจเจอรี่ของดิฉันที่ดิฉันจะต้องฝ่าฟันมาเพื่อที่จะให้มีเวลามาเขียนพวกนี้นี่ไม่ใช่20เล่มนะประมาณ50เล่มแต่ละเล่มใช้เวลาเป็นปีถ้าดิฉันไปหาเงินเดี๋ยวเป็นกอบเป็นกำอย่างพวกคุณดิฉันจะไม่มีเวลามานั่งเขียนพวกนี้แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าฉันต้องเสียสละเพื่อใครไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องมาเสียสละอะไรแต่อะไรไม่หรือมีแต่จิตวิญญาณว่าฉันต้องทำอย่างนี้แล้วมันทำแล้วมันเป็นสุขไงมันเป็นสุขเข้าใจไหมเคยทำงานร้านอาหารแล้วกลับบ้านเนี่ยนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรกลับมาแล้วก็ต้องนอนนะตื่นเนี่ยนะสิบโมงเช้าถึงแบบตื่นเที่ยงว้ามันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่วิถีชีวิตเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นไม่เอาเลยพอได้รับรสชาติอย่างนั้นไม่เอามาจะให้มีเงินมากมายแล้วก็ไม่เอาไปทำอย่างอื่นทำถึงก็เป็นหมอนวดไปนวดฝ่าเท้าเนี่ยให้เขาอะนวดฝ่าเท้าให้เขาเนี่ยนะเรียกว่าแค่10ดิฉันมาสอนที่นี่12ปีนะประมาณ15ปีก่อนแค่นั้นเอง15ปีก่อนนะรู้ว่าโรงงานที่สามีทำงานมันจะปิดละจะตกงานพอตกงานรายได้ไม่มีจะทำยังไงเราก็ต้องช่วยเขาอะแต่ไม่ยอมขายจิตวิญญาณไม่ยอมนวดฝ่าเท้าไปเรียนนวดแล้วก็นวดฝ่าเท้าเนี่ยไอ้เขาอะทำอยู่ประมาณ2ปีแต่ก็ไม่ได้ทำแบบทุกวันอะไรต่ออะไรอะนะแล้วก็แม้ทำงานนวดฝ่าเท้าถึงไปได้ไอเดียว่าเราจะช่วยเขายังไงจิตใจมีแต่เราจะช่วยเขายังไงให้เขารู้เรื่องนะคะรู้เรื่องเนี่ยที่จะไปนิพพานนะคะจึงได้ไอเดียที่จะมานวดสมาธินะคะแต่พูดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยให้คุณรู้ว่ากว่าที่ดิฉันจะมาได้ไอ้ dream job อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆเข้าใจไหมดิฉันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเจอรี่แต่ว่าจุดหนึ่งที่ข้างในมีอยู่ก็คือไม่ยอมขายจิตวิญญาณที่จะต้องเอาเนี่ยไปขายเพื่อที่จะให้ได้เงินมาไม่เอาก็คือยอมอยู่อย่างจนๆยอมที่จะให้คนเข้าใจเราผิดให้เขาเข้าใจเราเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ง่ายแต่นี่คือสิ่งที่ดิฉันแลกต้องแลกมาเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงนี้ได้แล้วนี่คือสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยสามารถมายืนตรงนี้ได้แล้วพูดอย่างนี้ได้ถ้าดิฉันต้องการหาเงินเอาคอสแพงๆนะคะเอาคอสนี้ใครจะมาเนี่ยแค่15,000แค่นั้นเองเอาใจมา15,000ถ้าดิฉันเก็บพวกคุณ15,000 20,000 อะไรก็ว่าไปดิฉันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ดิฉันต้องพูดอย่างเอาใจคุณเพื่อคุณจะได้จ่ายเงิน15,000จริงไหมใช่ไหมแต่สาเหตุที่ดิฉันเนี่ยนะพูดอย่างนี้ได้นะคะโดยไม่ต้องเกรงใจใครเพราะดิฉันไม่ได้ง้อเงินใครเพราะดิฉันให้อย่างเป็นธรรมทาน200ที่คุณเอกเก็บไม่เกี่ยวกับดิฉันเลยไม่เกี่ยวนี่คือธรรมทานก็ต้องให้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้น200นี่คือค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยค่าอาหารกล่องอะไรต่อนั้นนิดเดียวนะคะฉะนั้นดิฉันจึงพูดได้อย่างนี้แล้วคนในยุคนี้ที่พูดได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครมันน้อยลงทุกวันตราบใดที่เงินเนี่ยนะยังคงเป็นเป้าหมายนะคะคุณเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดที่จะเอาใจฉะนั้นแม้ยุคนี้นะก็ในวงการธรรมะนี่แหละในวงการธรรมะนี่แหละที่ควรที่จะพาคนไปนิพพานแต่เพราะปฏิเสธเงินไม่ได้นะก็เลยจึงเกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเอาส่วนของพระเจ้ามาส่วนจิตวิญญาณมาแล้วก็เนี่ยเอาเจอรี่สังขารมาใช้เนี่ยแล้วก็มาเนี่ยผสมโลกออกมาเป็นคอสธรรมะนะตามราคา10,000 15,000 20,000เป็นแสนจริงๆมีเลยนะแล้วคนก็มาเรียนโอ้ยถ้าเขาตั้งเนี่ย 50,000 เป็นแสนมันต้องดีแล้วถ้าคุณจองไว้แล้วคุณไม่ไปก็เสียดายตังค์อ่ะเนาะใช่มั้ยอุ๊ยต้องไปให้ได้แต่ยัง200ไม่มาก็ไม่เป็นไร200ทิ้งไปนะทิ้งไปก็ทิ้งอริยทรัพย์ไปด้วยใช่มั้ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันเมื่อคืนนี้คุยกับนะคะทีมงานทั้งหมดดิฉันบอกเลยนะคะเนี่ยสิ่งที่เราทำนะคะตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเราจะช่วยคนเนี่ยนะคะไปนิพพานตกปลาทีละตัวนั่นแหละโปร่งใสทุกอย่าง
โปร่งใสทุกอย่างเพราะตอนนี้คุณดูนะในวงการทำเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบเนี่ยโอ้ยแต่ละคนเนี่ยพันกันเป็นแถบๆเลยพันกันเป็นแถบๆเลยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วเกิดเนี่ยศรัทธาวิกฤตนะคะคนไทยเนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้จะไปเข้าหาใครแล้วนะแล้วโหยสมัยเล็กๆนะเรามีปูชนียบุคคลนะคะไม่ต้องคิดเลยถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ายกมือไหว้ทันทีเลยเพราะเป็นปูชนียบุคคลพ่อแม่ต้องเป็นปูชนียบุคคลแล้วอาชีพอย่างอาชีพครูอาชีพทนายความอาชีพผู้พิพากษาหมออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเข้าใจไหมล้วนเป็นปูชนียบุคคลถ้าใครเป็นปัญญาชนปัญญาชนจะต้องรู้ดีรู้ชั่วคือยกมือไหว้ได้โดยไม่ต้องคิดเลยเด็กๆแต่สมัยนี้เนี่ยแม้เป็นพระเราก็ยังไม่รู้ยกมือไหว้ดีหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมมือยังรู้สึกหนักเลยอ่ะเนี่ยยุคนี้ปูชนียบุคคลหายหมดหายหมดเลยแล้วทั้งหมดนี้มาจากตรงนี้เท่านั้นน่ะคุณเห็นไหมมาจากเจ้าตัวเจอรี่เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยนะคะมาจากเป้าหมายเนี่ยของการเนี่ยหาการมาสุขแล้วก็ยิ่งน่ากลัวกว่านั้นเนี่ยคุณเพื่อให้ได้เงินมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยขายเนี่ยขายแม้กระทั่งอวัยวะขายแม้กระทั่งมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยไอ้พวกเนี่ยพวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ organization เนี่ยพวกเนี้ยไอ้เว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ดังๆนะเว็บไซต์ดังๆ 90% คุณเข้าได้ในเว็บไซต์แต่เว็บไซต์พวกดังๆไม่พวกบล็อกเนี่ยพวกเนี้ยมันล้วนที่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับขายอวัยวะมันขายมนุษย์มันเนี่ยนะคะเนี่ยดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งหลายปีมาแล้วพี่ชายเนี่ยเป็นอะไรเป็นไตต้องเปลี่ยนไตแล้วก็บอกว่าจะไปรักษาเมืองจีนแล้วก็อินโนเซนต์นะเปลี่ยนไตแล้วทำไมต้องไปรักษาเมืองจีนรักษาเมืองไทยไม่ได้หรออะไรอย่างงี้ก็บอกอ้าวไม่รู้เหรอรู้ไงไม่รู้นะจนกระทั่งเขาต้องออกมาคือไปเมืองจีนเนี่ยนักโทษโอ้เมืองจีนเนี่ยประชากรเขาเท่าไหร่อ่ะพันล้านอ่ะพันล้านถ้าพันล้านเนี่ยไอ้ที่ไปติดคุกเนี่ยติดคุกกับจริงมั้งไม่จริงมั้งคือผิดจริงมั้งผิดไม่จริงมั้งติดคุกคนพวกนี้แหละคนพวกนี้แหละถ้าคุณจะเอาอวัยวะส่วนไหนอ่ะหัวใจตับไตไส้พุงแล้วก็ไปดีดออกมาเลยขึ้นเขียงแล้วเอาเข้าใจไหมนี่โลกนี้เราเดินมาถึงขณะนี้แล้วขณะนี้แล้วคุณใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะคุณเอ้ยดูให้ดีเพราะว่าไอ้ธุรกิจขายว่าขายมนุษย์เนี่ยมันบูมอ่ะก็คือไอ้พวกกลุ่มคนที่มันมีเงินเนี่ยมันเงินซื้อได้ทุกอย่างเข้าใจไหมซื้อชีวิตคนก็ยังได้ตรงนี้โลกมันมาในสายตาของดิฉันนะคะนี่คือมิกสัญญีแล้วนี่คือมิกสัญญีแค่เรื่องเงินตัวเดียวอะที่มันหลอกลวงมนุษย์อย่างโหดร้ายทารุณที่สุดจนทำให้คนเนี่ยนะหนึ่งคนตายทุก4วินาทีนะ4วินะคุณตึ๊ก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 ตายไปแล้วคนนะเพราะเขาไม่มีเงินซื้ออาหารซึ่งโลกนี้ทั้งโลกทรัพยากรของโลกนี้ทั้งหมดเป็นของมนุษย์7,000ล้านคนเท่าเทียมกันคุณรู้ไหมนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เรายังไม่รู้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ผ่านเข้ามาในโลกนี้ล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของโลกนี้เท่าเทียมกันหมดอำนาจอะไรต่ออะไรทั้งหลายมันไม่ควรที่จะไปอยู่ในคนกลุ่มน้อยๆไม่ใช่เข้าใจไหมแต่เพราะเราไม่มีความรู้ความรู้คืออำนาจความรู้คืออำนาจเข้าใจไหม knowledge is power เนี่ยแล้วตอนนี้พวกกลุ่มคนสามัญพยายามที่จะกดให้คนที่อยู่ข้างล่างไม่มีความรู้ให้เขาโง่ต่อไปโง่ต่อไปทำยังไงให้คุณโง่ต่อไปให้คุณเนี่ยดูละครเยอะๆเข้าใจไหมอุ้ยต้องวิ่งกลับบ้านดูละครเป็นยังไงต่ออะไรอุ้ยก็เล่นๆนะให้คุณติดในกีฬากีฬาโอ้ยอะไรอะไรพวกกีฬาพวกฟุตบอลอะไรแต่อะไรนะเนี่ยนะแล้วก็ให้คุณคลั่งบ้าคลั่งอยู่กับการจัดจ่ายซื้อของเนี่ยนี่คือการกดให้คุณโง่ไม่ให้คุณตื่นขึ้นมาให้คุณตื่นก็ใช่ไหม
ฉะนั้นคุณจึงต้องอ่านดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นแล้วขอความกรุณาเอาไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่กับใครคุณกำหนดราคาเองคุณอยากซื้อด้วยราคาเท่าไหร่เรื่องของคุณเข้าใจไหมนะคะแต่ช่วยกระจายให้คนเนี่ยนะตื่นจากการหลับไหลแล้วความรู้เหล่านี้คุณคิดว่าดิฉันเนี่ยได้มายังไงถ้าความรู้พวกนี้ไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆคุณจะต้องมีสภาวะยืนอยู่เนี่ยนักส่วนเนี่ยนักข้างบนพอสมควรที่จะเห็นเนี่ยโลกฉะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะแยกโลกกับธรรมออกจากกันเนี่ยโลกอันนี้ธรรมมันเรื่องเดียวกันคุณนะคะโลกอันนี้มันเกิดจากอวิชชามิจฉาทิฏฐิมันก็ยังเป็นเรื่องธรรมจึงทำให้โลกเนี่ยนะมันปั่นป่วนมากถึงขนาดนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งหมดตรงนี้ถ้าย้อนกลับมาก็คือเกิดจากการไม่ได้ยอมรับอายตนะที่6ของพระพุทธเจ้านะคะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่ทำให้โลกนี้กลายเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมทำให้โลกนี้กลายเป็นอย่างนี้นะความรู้ของเขาเนี่ยตั้งอยู่บน1ขันธ์กับ5อายตนะไม่ใช่5ขันธ์กับ6อายตนะมันแตกต่างกันมากเลยจึงทำให้โลกเสียสมดุลและผิดปกติและผิดปกติถึงขนาดที่มันจะต้องตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจไหมนะอารยธรรมทุกอารยธรรมใน1มหากัปเนี่ยจะต้องขึ้นลงขึ้นลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลยอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนและเราผ่านเข้ามาในโลกนี้ในช่วงที่อารยธรรมของมนุษย์ก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ดิฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ก็คุณก็ดูอย่างอินเดียในยุคพุทธกาลเนี่ยรุ่งเรืองมากไหมยุคพุทธกาลเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าทุกแคว้นเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมาสยบกับพระเจ้าหมดเลยไม่ใช่ไหมแผ่กิ่งก้านสาขาเนี่ยเป็นยุคทองเลยเนี่ยนั้นพระเจ้าอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงพันปีไม่ถึงพันปีเองการที่เรามารู้ตรงนี้นะคุณต้องขอบคุณเนี่ยนะในยุคของสพ.ศ.234เนี่ยยุคนั้นน่ะที่ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชเข้าใจมั้ยแล้วไปได้พระอรหันต์มาองค์นึงคือพระโมคคัลลิบุตรติสเถระเจ้าตรงนี้เรียกว่ารู้กันเลยว่าองค์นี้คือพระอรหันต์ในยุคนั้นนะคะแล้วก็พระเจ้าอโศกก็ถามคือทำบาปมาเยอะพระเจ้านะพระเจ้าอโศกอะทำบาปมาเยอะเนี่ยฆ่าคนเนี่ยไอ้สงครามอะไรกลิงพละอะไรนั่นน่ะนะคะจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็สลดมากเลยแล้วก็แต่ศาสนาพุทธเนี่ยยังคงอยู่อะใช่ไหมก็เลยเอาพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธพระโมคคัลลิบุตรติสเถระว่าจะทำยังไงที่จะช่วยนะคะบำรุงพุทธศาสนาก็เลยได้ไอเดียอย่างนี้ว่าก็ถามว่าพระเจ้าเนี่ยสอนอะไรสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นะเอาง่ายๆนะคะพระเจ้าโศกก็เลยตัดสินใจว่าจะสร้าง 84,000 วิหารก็คือวัดนะ 84,000 แห่งทุกที่ที่ไปสร้างสาวโศกฉะนั้นในอินเดียจะมีรัฐหนึ่งชื่อรัฐพิหารมาจากวิหารคือวิหารมันเต็มไปด้วยวิหารนะ 84,000 แห่งอะก็ใช่ไหมก็คือรัฐพิหารหรือรัฐวิหารก็คือวัดนี่แหละสร้างวัดซึ่งเป็นผลพวงเนี่ยของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสร้างไว้และพระโมคคัลลิบุตรติสเถระเจ้าองค์นี้แหละที่มีวิชั่นมองการไกลเลยว่าพุทธศาสนาจะไปไม่รอดในดินแดนที่พวกศาสนาพราหมณ์ยังอยู่เยอะพราหมณ์กับพระเจ้านี่มันแนบแน่นกันมากเลยพระเจ้าต้องโอ้โหต่อกรกับพวกพราหมณ์เนี่ยมากเหลือเกินไปอ่านในพระไตรปิฎกนะคะมีแต่เรื่องการต่อกรกับพวกพราหมณ์ทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วท่านมองออกว่าไปไม่รอดแล้วก็ไปไม่รอดจริงๆแต่ไม่ใช่น้ำมือของพราหมณ์กลับกลายเป็นน้ำมือของอิสลามเข้าใจไหมอิสลามที่เข้ามาแล้วโอ้โหตีนาลันทาแล้วก็เผานาลันทาเกลี้ยงเลยตรงนั้นแหละปีพ.ศ.นี่เกินประมาณ1,000ก็คือหมดสิ้นนะคะนี่ขณะดินแดนพุทธภูมินะคะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ได้พระโมคคัลลิบุตรติสเถระนะคะในยุคนั้นที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ที่เมืองปาตลิบุตรตอนนั้นเนี่ยนะแม้สังคมมันจะเปลี่ยนไปแต่มันก็ยังไม่มากเพราะปาตลิบุตรเนี่ย
คนยังทักกันเลยว่าอ้าวขณะนี้กำลังอยู่ฐานไหนรู้ไหมฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเขายังทักกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทักกัน how are you กินข้าวหรือยังไม่ใช่เขาทักกันว่าเนี่ยกำลังอยู่ฐานไหนก็ตอบกันอ่ะตอนนี้อยู่ฐานหนึ่งฐานสองอะไรเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ที่มาบอกว่าเนี่ยเธอขาดสตินะเธอไม่มีสติอะไรเนี่ยมันมาจากพวกนี้เข้าใจไหมจนกลายเป็นคำพูดที่ทักกันเนี่ยเธอไม่มีสติหรือมีสติอะไรไหมเนี่ยมาจากตรงนี้แหละนะคะแล้วก็พระโมคคัลลิบุตรเนี่ยถึงให้นะคะพระโสณพระอุตระเนี่ยนะเดินทางเนี่ย12-14สายอะตะวันตกตะวันออกตะวันตกนะคะอาจารย์โกวิทนะคะอาจารย์ของดิฉันเนี่ยยังถึงกับวิเคราะห์ว่าพุทธศาสนานะคะไปถึงประเทศโกเตมาลาเพราะว่าดูจากชื่อประเทศแล้วโกเตมาลาโกตมะมันอาจจะบังเอิญหรือว่านะคะชื่อโกตมะโคดไปถึงที่นู่นแล้วนะคะแล้วก็ตั้งหลักที่นู่นจนกลายเป็นชื่อประเทศตรงนี้ดิฉันไม่รู้นะคะแต่ว่ามาทางดินแดนสุวรรณภูมิไปถึงอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นอิสลามเป็นส่วนมากแต่ยังมีบรมพุทโธคุณเคยได้ยินป่ะบรมบุดัวบรมบุดัวนั่นน่ะพุทธจ๋าเลยอ่ะพุทธจ๋าเลยจริงๆเลยถ้ามีโอกาสดิฉันก็ยังอยากจะไปดูนะคะเนี่ยก็หมายถึงไปถึงโน่นเลยไปถึงอินโดนีเซียแสดงว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะพุทธศาสนาต้องครอบคลุมเนี่ยในดินแดนเนี่ยตะวันออกเฉียงเฉียงใต้เนี่ยนะคะในดินแดนแถบสุวรรณภูมิตรงนี้แต่ประเทศที่รับแบบว่าเต็มๆคือเมืองไทยพม่านี่เรียกว่ารับเต็มๆเลยเรียกว่านะคะสุโขทัยเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดตรงนี้ต้องขอบคุณพระโมคคัลลิบุตรติสเถระนะคะพระโสณพระอุตระก็คือ1 2เนี่ย2พระอรหันต์2องค์ที่อยู่ในพระอรหันต์ 1,000 องค์ที่สังคายนาพระไตรปิฎกในปีพ.ศ.ประมาณนั้นนะคะฉะนั้นตรงนี้คุณเห็นมั้ยคุณเห็นมั้ยคะว่าอารยธรรมเนี่ยในแม้ในดินแดนพุทธภูมินะคะยุคนี้ก็แทบจะแล้วยุคนี้นะคะจะต้องขอบคุณคุณคันนิงแฮมด้วยชื่ออะไรอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมใช่ไหมที่เป็นคนขุดเนี่ยถ้าเขาไม่ไปขุดอินเดียเนี่ยพวกเรายุคนี้ไม่มีหมดสิทธิ์เลยถ้าคุณเกิดเมืองไทย200ปีก่อนนะคะคุณหมดสิทธิ์ไปสังเวยไม่มีสังเวยเนี่ยเพิ่งที่จะมาเนี่ย100ปีเศษๆนี่เองแล้วก็ยังคงพัฒนาอยู่ยังคงขุดอะไรกันอยู่จนกระทั่งคุณไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณเกิดเนี่ย200ปี300ปีก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ได้ไปสังเวยเข้าใจไหมแล้วอินเดียในยุคนี้พุทธศาสนาในยุคนั้นเกลี้ยงเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเนี่ยนะคะมีการมีหลักฐานทางโบราณคดีที่มันแน่นแล้วด้วยแน่นปังเลยแน่นปังเพราะว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยสร้างเอาไว้เสาอโศกเนี่ยชื่ออะไรต่ออะไรราชคฤห์ราชกรีใช่ไหมนะพาราณสีวาราณสีพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะคะฉะนั้นหลักฐานทางพุทธศาสนานั้นแน่นปังทางโบราณคดีเมื่อเปรียบเทียบกับคริสต์ศาสนาที่มาทีหลังแทบจะไม่มีคริสต์ศาสนาหลักฐานทางโบราณคดีนะพระคริสต์ไปตายอะไรตรงไหนไม่มีเลยไหนถ้ำอะไรที่มันเบลอมากเลยทั้งที่มาทีหลังจนคนเนี่ยก็ไปวิจารณ์วิเคราะห์นะคะว่าคริสต์ศาสนานะคะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงๆแต่เป็นเรื่องที่เรียกว่ากุขึ้นมาทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องของเนี่ยเรื่องของพระคริสต์เนี่ยเกิดกับพระนางเมรี่เนี่ยซึ่งเป็นสาวพรหมจรรย์อะไรต่ออะไรพวกนี้คือมันเวอร์จนเกินไปเข้าใจไหมคะแล้วพูดถึงเรื่องเวอร์ตรงนี้นะคะดิฉันเตือนนะคะอย่าเอาเรื่องพระพุทธเจ้านะคะเจ้าชายสิทธัตถะออกมาแล้วก็เดิน79ส่วนไหนที่พูดได้พูดไปในเรื่องที่เขาพิสูจน์ได้แต่อะไรที่มันจะไปเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นะอย่าเพราะว่าตรงนี้คือจุดที่เขาตีพุทธศาสนาฝรั่งมาถึงเมืองไทยยังงงเลยว่ามันพูดอยู่ตรงไหนวะเขาก็เห็นแต่สามพระภูมิสามพระภูมิแล้วก็ไหว้แล้วก็เซ้งว่าอะไรสามพระภูมิเลยแล้วก็มีการไปนอนลงศพเนี่ยแถวอะไรพวกนี้นะไอรถนะ BTS เนี่ยมีแต่เนี่ยนะทำบุญกับลงศพแล้วก็เลยไออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพุทธศาสนาบอกมาสิอยู่ตรงไหนมันงงไปหมดเลยอ่ะมันหาไม่เจออ่ะนะแก่นธรรมเนี่ยแทบไม่เหลือแล้ว
รู้ทั้งทั้งที่พระผู้ชายในเครื่องแบบที่สมศักดิ์ศรีเนี่ยของความเป็นพระถ่ายทอดพุทธศาสนาควรที่จะอยู่ในมือเขาแต่ตรงนี้ดิฉันจึงบอกคุณว่านี่คือเฮือกสุดท้ายของพุทธศาสนาดิฉันอยากจะบอกว่านี่คือมิกสัญญีแล้วอะที่คนสามารถฆ่ากันได้นะคะโดยความเข้าใจผิดว่าเพื่อนมนุษย์เป็นสัตว์เป็นผักเป็นปลาสามารถเด็ดชีวิตได้โดยที่ข้างในไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณดูซิว่ามันจริงไหมมันจริงไหมนะคะโดยการตอนแรกดิฉันคิดว่าก็คือพวกที่ไปทิ้งระเบิดอยู่ข้างบนนะข้างล่างก็ตายกันเป็นเบื่อข้างบนก็มองไม่เห็นแต่ที่จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นแค่คุณนะเดินเข้าไปเนี่ยในองค์กรของคุณองค์กรของคุณอย่างเช่นธนาคารนะหรือคุณอาจจะเป็นนักวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆอ่ะแต่ภาพใหญ่ทั้งหมดคือการสร้างอาวุธคือการสร้างกระสุนคือการสร้างไอ้พวกอาวุธอะไรทั้งหลายอ่ะแต่คุณเนี่ยอยู่ข้างล่างคุณไม่รู้ว่าไอ้ความรู้ที่คุณเนี่ยให้เข้าไปมันเป็นส่วนใหญ่ที่จะไปสร้างอะไรที่จะมาเบียดเบียนชาวโลกคุณอาจจะเดินเข้าไปในธนาคารแค่ไปนับเงินเป็นแคชเชียร์เขาว่าเป็นสัมมาอาชีพอ่ะแต่สัมมาอาชีพตรงนี้คุณเป็นฟันเฟืองซีกเล็กๆเนี่ยให้กับระบบใหญ่ที่เขาเบียดเบียนมนุษย์อย่างเป็นระบบคุณรู้ป่ะระบบการเงินธนาคารเนี่ยนะโหดร้ายที่สุดคุณต้องอ่านดิฉันไม่มีเวลาเล่าแล้วโหดร้ายที่สุดเข้าใจไหมนะคะโดยเฉพาะเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นระบบดิจิตอลแล้วมันยิ่งหลอกยิ่งขึ้นมันหลอกแล้วเราเนี่ยนะโอ้ยทำงานนี่คือสายทำไมพวกทำงานธนาคารโอ้ยโบนัสของคุณนะได้กันเป็นเกาะเป็นกำเลยเพราะเขาโอ้ยคนเขาสร้างเงินแบบคุณจะนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยว่าเขาสร้างผลิตเงินขึ้นมาแบบง่ายๆได้ยังผลิตจากลมอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ระบบทั้งหมดนี้หลอกลวงเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ้นเข้าใจไหมว่าพวกเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอะนะเป็นฟันเฟืองซี่เล็กๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเอาสมองไปขายแรงงานไปขายให้เขาเนี่ยตรงนี้แหละพวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยที่ข้างในไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือสัญลักษณ์ของมิกสัญญีแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยท้องกันเนี่ยโอ้ยอะไรกันอะไรที่พูดกันเนี่ยที่พระเจ้าพูดเนี่ยเด็ก5ขวบว่าเนี่ยแต่งงานมีลูกได้พวกนี้เนี่ยมันดูแล้วมันจริงขึ้นมามากทีเดียวนะคะแม้ดิฉันนะคะอยู่อังกฤษแค่เสียภาษีให้กับรัฐบาลอังกฤษเท่านั้นดิฉันก็มีส่วนในการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์แล้วเพราะภาษีที่เราเสียไปนะเข้าเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำสงครามเข้าใจไหมฉะนั้นมีส่วนทั้งนั้นแหละทุกคนนั่นแหละทุกคนเนี่ยแค่เดินเข้าไปทำงานแค่เสียภาษีเนี่ยแค่นั้นอะเรามีส่วนทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นนี่คือความหมายลึกซึ้งเนี่ยของมิกสัญญีซึ่งกำลังเกิดเมื่อมิกสัญญีแค่อย่างนี้แล้วอะคุณจะทำยังไงการอยู่รอดในยุคนี้คุณจะต้องรู้จักความปกติที่แท้จริงการปกติที่แท้จริงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่คุณจะต้องรู้ว่าจะอยู่กับเนี่ยนะนะคะจะอยู่กับฐานของสติอย่างไรนะคะฐานของสติอย่างไรแล้วก็ในภาพนี้ขึ้นมานะคะปัญหาหลังนี้ทั้งหมดที่เราพูดไปในโลกนี้นะคะในโลกนี้ล้วนมีกุศลธรรมกับอกุศลธรรมมีทั้งบุญมีทั้งบาปเข้าใจไหมนี่คือลักษณะของโลกนี่คือลักษณะของคุกชีวิตที่เราหนีไม่ได้เพราะว่านี่คือคุกหนึ่งของสังสารวัฏเดี๋ยวภาคปลายพูดแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณแก้ปัญหาชีวิตได้เข้าใจไหมมีอยู่เรื่องเดียวคุณจะต้องเข้าถึงอัพพยากตาธรรมะเนี่ยอัพพยากตาธรรมะนะคะก็คือนิพพานสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นธาตุนะคะธาตุธรรมชาติเป็นอัพยากฤตเป็นธาตุกลางๆใครก็ตามที่ไปถึงธาตุนี้แล้วนะคะความทุกข์ของเขาจะหายไปพร้อมกับปัญหาทุกอย่างที่มากับเนี่ยของในโลกนี้ทุกอย่างมันจะกลายเป็นอนัตตากลายเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาเข้าใจไหมนะคะ
สองอันนี้นะคะดิฉันได้พูดไว้แล้วในหนังสือเรื่องแก่นธรรมไปจองนะคะไปจองแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้พูดเนี่ยฉะนั้นนี่คือทางออกของปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้เป็นทางออกเดียวเท่านั้นดิฉันจึงบอกว่าความรู้ในห้องนี้ที่ดิฉันเผื่อแผ่ให้คุณเนี่ยนี่คือระดับโลกระดับ world class เข้าใจไหมที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะวางระบบให้หมดแล้วแต่ความรู้เหล่านี้น่าเสียดายเหลือเกินว่ายังไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะคะในระดับโลกนะคะอันนี้ก็เรียกว่าต้องบุญใครบุญเขาแหละนะแต่ตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวนะที่จะพูดก็คือนะคะนิพพานเนี่ยนะเป็นสภาวะเดียวที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้ได้แก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแก้ปัญหาในลักษณะที่มีคำตอบให้ไม่มีเพียงแต่ว่าคุณหมดทุกเท่านั้นเองปัญหายังคงมีอยู่ปัญหายังคงมีอยู่เพียงแค่ว่าความทุกข์ของคุณน่ะหายไปเท่านั้นตรงนี้แหละคือการจบกระบวนนะจบกระบวนการของการเรียนรู้ฉะนั้นความรู้ของพระเจ้าเนี่ยนะคะมีทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายนะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่รู้เรื่องของนิพพานแล้วนะคะปัญหาของคุณจะไม่จบปัญหาไม่จบนะคะย้อนกลับมาพูดเรื่องนี่เป็นเครื่องสุดท้ายของพุทธศาสนาคุณเคยเห็นคนที่จะใกล้ตายใช่ไหมคนที่ใกล้ตายเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยนะเครื่องสุดท้ายมีสีสันขึ้นมาแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะตายไปนั่นคือเครื่องสุดท้ายฉะนั้นเครื่องสุดท้ายนี้หมายความว่ายังมีการสอนมีการสอนที่จะพาคนแหกคุกชีวิตไปนิพพานอย่างเป็นกิจจลักษณะสอนกันจริงๆเน้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเข้าใจไหมนี่คือเครื่องสุดท้ายนี่คือรถไฟขบวนสุดท้ายที่จะกวาดต้อนใครก็ตามที่มีบารมีไปนิพพานฉะนั้นใครที่มานั่งในที่นี้นะคะนะคะบางคนอาจจะรู้จักดิฉันแล้วแต่บางคนแค่3วันก่อนยังไม่รู้จักเลยสมควรเป็นใครไปฟังสมควรสมควรเป็นใครอ่ะทำไมต้องไปฟังเขาอ่ะนะไปก็ได้คุณยังไม่เคยรู้จักเลยสมควรเป็นใครแต่พอนั่งตรงนี้ปุ๊บโอ้คุณได้อริยสัจไปตรงนี้คุณคิดว่าอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมะจัดสรรให้กับคนที่มีบารมีให้กับคนที่มีบารมีเพื่อที่มาจับรถไฟขบวนสุดท้ายไปนิพพานแต่ถ้าใครที่ไม่มีบารมีนะคะชวนเท่าไหร่ไปพอจะไปแล้วอุ้ยปวดท้องอุ้ยท้องเดินอุ้ยไม่ได้ต้องดูลูกอุ้ยไม่ได้ต้องดูหลานอะไรแต่อุ้ยไม่ได้ต้องทำงานนะเขาเรียกเนี่ยมีปัญหาร่างกายหรือแม้มานั่งตรงนี้ก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะไข่แดงไข่ขาวไข่เจียวเนาะทำแต่เจอรี่ทำไมต้องทำไมต้องเป็นสีแดงสีขาวอะไรมันอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะในขณะที่คนฟังรู้เรื่องฟังอย่างน้ำลายกบนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องหลากหลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุพกรรมเก่าบารมีบุญบารมีเก่านะคะแต่ว่าก็สรุปอะนะคะว่าตรงนี้แหละเครื่องสุดท้ายขบวนสุดท้ายฉะนั้นหน้าที่ของคุณนะคะพยายามพาตัวเองลุยเลยนะคะลุยที่จะออกจากคุกชีวิตนี้หนึ่งช่วยใครได้รีบช่วยเข้าใจไหมโดยเฉพาะคนใกล้ชิดแต่คนใกล้ชิดนี่แหละยากที่สุดเลยดิฉันยังไม่รู้จะช่วยคนใกล้ชิดยังไงจริงๆยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยลูกป้าไม่รู้จะช่วยอะไรยังไงเราญาติๆของคุณสามีนะคะญาติทางฝ่ายก็ยังคิดว่าดิฉันเนี่ยมาสอนไทยเก๊กซูไปสอนไทยเก๊กไทยชีไม่รู้เพราะไม่รู้แล้วเขาไม่ถามถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่ตอบแม้ถามเป็นคำถามลง How are you Sue Oh fine thank you จบเราทำงาน3เดือนนี่นะโอ้ยมีเรื่องจะเล่าเยอะแยะอะไรต่ออะไรนะแต่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องเราก็ใช้ชีวิตเนี่ยไปเป็นอีแจ๋วทำงานได้ฉะนั้นชีวิตของดิฉันที่นี่กับที่อังกฤษคนละเรื่องเลยคนละเรื่องแต่ดิฉันพอใจเพราะตรงนี้แหละที่ทำให้เรารอดที่ทำให้เนี่ยชมรมมาตัวใจรอด
กับบ้านเนี่ยรอดมาได้ก็ใช่ไหมว่าดิฉันนะถูกท้าทายตลอดเวลาเนี่ยที่นู่นเราจะต้องทำเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยติดพื้นติดไม่ได้พยายามทำมันก็เนี่ยเป็นธรรมชาติของมันเองพอกลับไปที่อังกฤษนะคะเหตุการณ์พวกนี้นะที่เป็นอาจารย์สุภวัตหายเกลี้ยงเลยมันเหมือนกับว่าเป็นฝุ่นเป็นผงก็ใช่ไหมที่มันไม่ติดนะนะคะแล้วลืมไปเลยอ่ะมันแล้วมันไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรที่จะมาโอดอวดอะไรจากอะไรแล้วมันลืมไปเลยแล้วก็อยู่กับเนี่ยอยู่กับเนี่ยทำนู่นทำนี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไปซึ่งเป็นทางเดียวอ่ะที่จะอยู่ได้ทำได้ก็ใช่ไหมนะคะทางเดียวเท่านั้นเองคือต้องเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะโอเคนะคะเราก็จบเรื่องของอายตนะที่6นะคะแล้วก็นะไปสู่เรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยพยายามประสานให้กับคุณโอเคนะคะนี้เราก็เข้าใจแล้วแล้วก็นี่แหละธรรมะก็จัดสรรให้ดิฉันนะคะว่ามีโอกาสที่จะสอนชาวอังกฤษแหละเนี่ยปีนี้จะเป็นปีแรกปีนี้ใช่ปีแรกตั้งแต่กลางปีมิถุนาเป็นต้นมาที่สอนชาวอังกฤษอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วปีหน้าเนี่ยนะคะรายการของดิฉันนะคะก็จะอยู่ในตารางของวัดมหาธาตุ UK นะแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะพาดิฉันไปไหนพวกเรานะคะช่วยถ้าซื้อหนังสือนะคะสอดเอาโบรชัวร์ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็จากโบรชัวร์ภาษาอังกฤษนี้เนี่ยนะใครที่อยากจะเชิญดิฉันไปสอนอะไรที่ไหนอะไรเนี่ยแม้เดี๋ยวนี้นะมันไม่จำเป็นจะต้องเดินทางด้วยซ้ำเราสอนผ่านสกายป์เนี่ยได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะฉะนั้นถ้าใครต้องการนะไม่ว่าจะเป็นรอบภาษาไทยรอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เนี่ยนะติดต่อได้เพราะตอนนี้สิ่งที่ดิฉันต้องทำให้มันมากที่สุดก็คือว่าทิ้งนะคะทั้ง YouTube ทั้งผลงานหนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยให้มากที่สุดเพราะนี่คือเชื้อของแก่นธรรมที่พระเจ้าได้ทิ้งไว้กับเราแล้วมันกำลังจะหายไปอย่างฐานที่4บอกได้เลยไม่มีใครสอนอย่างเป็นระบบไม่มีเรื่องนิพพานที่จะมาพูดเป็นกิจลักษณะแล้วก็แม้ฝรั่งเขาสนใจเรื่อง mindfulness ก็ตามแต่ความรู้เรื่องขันธ์5ของเขายังไม่มีแล้วความรู้พวกนี้มันจะต้องคนไทยเราที่มีภาษารองรับโลกจึงจะได้ถึงเกิดกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้รองรับสภาวะข้างในมันต้องสร้างกันใหม่ทั้งสิ้นเลยก็ใช่ไหมแล้วฝรั่งเนี่ยนะโอ้ยมาเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยนะเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอ้ยเขียนเนี่ยนะ1ฟุตเลยปฏิจจสมุปบาทเนี่ย1ฟุตเลยแล้วจะให้เขาเนี่ยมาเข้าใจอย่างถึงเกิดเนี่ยยากฉะนั้นความรู้เรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะที่6ทั้งหมดพวกนี้ที่ดิฉันถ่ายทอดให้กับคุณดิฉันจะต้องถ่ายทอดให้กับฝรั่งแต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะความอัศจรรย์ของมันก็คือว่าอุ๊ยพระพุทธเจ้าของเราพูดทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยดิฉันไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาพระภาษาบาลีพอออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้ววิทยาศาสตร์ล้วนๆ นะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันจะพวกเรานะคะจะต้องอยู่กันไปก่อนว่าข้างบนเรื่องบนจะจัดสรรอะไรให้อย่างที่ดิฉันบอกแล้วนะคะว่าการสอนในห้องนี้อยู่ในระดับ world class ระดับโลกเข้าใจไหมนะคะยังไม่มีความรู้อันไหนในโลกนี้ที่จะสุดยอดเกินไปกว่าความรู้ที่จะพาเพื่อนมนุษย์ไปนิพพานซึ่งพระเจ้าเราวางมาให้แล้วนะคะเราเป็นพุทธสาวกในอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะช่วยท่านหน่อยโดยการปฏิบัติทำความเข้าใจใครสอนได้ก็สอนและนี่คือสิ่งที่ดิฉันจะต้องทำให้ดีที่สุดจนกระทั่งวันตายนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าสวรรค์ก็เปิดทางให้กับเราละนะคะ20กว่าปี30กว่าปีไม่มีโอกาสสอนฝรั่งอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้เนี่ยเราสอนก็คือก่อนหน้านั้นที่สอนนี่คือสอนแค่เก๊กไงนะคะแอบอ้างไงว่าเราสอนไทยเก่งแต่เราเอาสมาธิให้เขาด้วยเป็นการแอบอ้างแต่ตอนนี้เราไม่ต้องแอบอ้างแล้วเราเปิดเผยละนะว่าเราจะสอนพุทธศาสนานะคะแล้วก็เนี่ยความรู้พวกนี้เนี่ยพยายามทำที่จะให้กับพวกฝรั่งเนี่ยเข้าใจเขาเพิ่งจะถึงบังอ้อนะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยเจอกลุ่มก้อนไหนที่เขาสนใจที่จะให้เขาจัดเลยให้เขาจัดถ้า
ใกล้ถ้าอยู่ในยุโรปดิฉันเดินทางได้เข้าใจไหมนะคะถ้าไม่ใกล้อ่ะสกายก็ยังได้หรือว่ามาที่นี่ก็นะเราต้องช่วยกันค่ะคุณช่วยลักษณะไหนได้ช่วยไปก่อนเข้าใจไหมอาจจะช่วยเรื่องเงินที่จะเนี่ยช่วยจัดหรือว่าจะช่วยออร์แกไนซ์หรือช่วยอะไรต่ออะไรแล้วทีมงานของเราเนี่ยยังต้องการการช่วยเหลืออีกเยอะเลยเมื่อสถาบันพาตัวใจกลับบ้านตั้งขึ้นมาแล้วนะคะอย่าคิดว่าสถาบันนี้เนี่ยสร้างให้กับสุภวรรณนะไม่ใช่สร้างให้กับลูกหลานเหลนโลนของเรายังน้อยมีสถานที่หนึ่งที่จะเก็บความรู้พวกนี้แล้วตอนนี้เรามีเทคโนโลยีพวกนี้มี YouTube อ่ะคุณไม่สามารถไม่ใช่ถามว่าถ้าสุภวรรณตายแล้วใครจะสอนต่อไม่ต้องถามเลยเพราะว่าคุณไม่สามารถจะหาคน2คนที่มีความสามารถเหมือนกันเดียเข้าใจมั้ยครูบาอาจารย์แต่ละท่านมีลักษณะส่วนตัวพิเศษส่วนตัวของตัวเองที่สอนได้เมื่อตายแล้วจบจบไม่ใช่มาหาตัวตายตัวแทนกันไม่มีลักษณะแต่ละคนของใครของเขานะคะคุณไม่สามารถจะได้หาใครอีกสักคนมาสอนอย่างนี้ได้ไม่มีนะคะฉะนั้นเรายุคนี้เทคโนโลยีอย่างนี้เราไม่จำเป็นด้วยเข้าใจไหมถึงต้องอัดทุกครั้งอะแม้พูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องก็อัดไปก่อนอัดไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้แหละเมื่อดิฉันตายแล้วจะช่วยพวกลูกหลานเหลนโหลของเราเข้าใจไหมให้มีเชื้อที่จะมีความรู้ที่จะพาคนไปนิพพานได้ก็ยุคนี้คุณไปดูสิยากแล้วก็เข้าใจไม่ได้อ่ะโอเคแล้วนะจบพอเดี๋ยวภาคบ่ายกดแห่งกรรมเดี๋ยวคุณมาไทเก๊กอะไรต่ออะไรต่อค่ะเชิญค่ะกดแห่งกรรมข้าวนะคะอันเดียวดูที่หัวคะแนนนะพ่อ